โย่ฮัลโหลสวัสดีคุณเข้ามาอยู่ในช่วงกูดูตอคำ้ามน้ช่วงที่ผมจะมาคลายความสงสัยเรื่องอะไรก็ได้ของเหล่าสมาชิกพีทอนเทีย m i มินิวีหรือว่า3ามโดนล,ลไปต้นไปคราวนี้คําถามมาจากคุณวัชระ,ะถามมาว่าระหว่างอนิเมะที่ต้นเรื่องเฉยๆค่อนไปทางไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจกลางเรื่องเฉยๆค่อนไปทางแย่ไม่น่าติดตามท้ายเริ่มเรื่องเริ่มดีสนุกสนานแล้วจบพีดูแล้วมีดูแล้วฟินมีความสุขกับอนิเมะที่ เริ่มต้นมาพีคฟินสนุกน่าสนใจกลางเรื่องดอปท้ายเรื่องว t the ฟ u ักและจบแบบเฮ้ยอะไรวะพี่ใ้คะแนนเรื่องไหนมากกว่ากันอืมถ้าตามธรรมชาติของผมเนี่ยถ้าคือดูอนิเมะเนี่ยถ้าแบบไม่ได้ถูกบังคับว่าฉันต้องดูเรื่องนี้ให้จบนะหรือว่าอยู่ในช่วงมาราธอนหรือว่าเป็นโปรเจกต์เอ r หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยที่ต้องบังคับตัวเองให้ดูเรื่องใดเรื่องหนึ่งจบเนี่ย ผมจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าการ drop ดังนั้นถ้าเรื่องใดเริ่มต้นมาแล้วมันไม่มีอะไรน่าสนใจหรือมันไม่ดีงามตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะดรอปไปนะดังนั้นถ้าตอบแบบผิวเผินเบื้องต้นเนี่ยตอนท้ายมันจะดีหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่าถ้าเริ่มต้นมันไม่มีอะไรน่าสนใจให้เราดูติดตามต่อไปเนี่ยผมก็ไม่รู้ผมจะดูต่อไปทาไมใช่ไหมดังนั้นเ,เบื้องต้นคือถ้าเริ่มต้นมีปัญหามันก็มีปัญหาหนักมากก็คือแบบผมจะไม่สามารถไปถึงตอนท้ายเพื่อไปปรับความเข้าใจได้ แต่ว่าเอางี้ละกันสมมติในกรณีทีเออ่เป็นเรื่องที่ผมต้องดูไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยแล้วเริ่มต้นมันดีแล้วจบมีปัญหาหรือว่าจบห่วยอะไรก็ว่าไปกับเริ่มต้นห่วยแต่จบสุดยอดเยี่ยมเนี่ยมันผมจะให้น้ําหนักของอันไหนมากกว่าการให้คะแนนเรื่องไหนมากกว่ากันใช่ไหมอย่างแรกต้องอธิบายอย่างี้ก่อนสําหรับผมนะผมคิดว่ามันมันเกี่ยวพันกันหมดแลหละไอ้เริ่มต้นกับตอนท้ายเนี่ยเราจะแบ่งเรื่องหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยมา แยกส่วนว่าเริ่มต้นเป็นอย่างนี้แล้วตรงกลางเป็นอย่างนี้กับตอนท้ายเป็นอย่างเงี้ยแทบแทบไม่ได้เลยทุกอย่างมันต้องผูกกันเลยมันมีความเกี่ยวพันอะไรบางอย่างอยู่เวลาเราออกแบบเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้ออกแบบแค่จุดเริ่มว่าเป็นเป็นยังไงเราไม่ได้ออกแบบแค่จุดกลางมันเป็นยังไงเราไม่แค่ออกแบบแค่ตอนท้ายไงแต่ว่าเราสำหรับผมนะเวลาผมแต่งเรื่องหรือว่าคิดดีไซน์เรื่องอะไรก็ตามเนี่ยผมคิดต้นกลางจบเลยเว้ยต้นกลางจบ มันเป็นเรื่องของใครทําอะไรมีเหตุการณ์อะไรมีคอนฟ lict อะไรและจุดบ,บทสรุปของมันคืออะไรแล้วเราค่อยมาใส่รายละเอียดทีหลังนะดังนั้นเบื้องต้นเนี่ยมันคือมันเกี่ยวพันกันหมดแต่ว่าถ้ามันเป็นกรณีนั้นจริงๆเนี่ยเป็นกรณีนั้นจริงๆว่าเริ่มต้นห่วยแต่จบยอดกับเริ่มต้นสุดยอดแต่จบห่วยเนี่ยผมจะให้น้ำหนักของ จบดีดีกว่านะเพราะผมรู้สึกว่าไอ้จุดจบมันคือบทสรุปของเรื่องอะเริ่มต้นมันอาจจะมีปัญหาอะไรบ้างแต่ว่าถ้าตอนกลางมันเริ่มดีขึ้นมันเริ่มปรับปรุงมันเริ่มพัฒนาตัวเองแล้วก็ตอนท้ายมันเออมันตอบโจทย์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราค้างคาในใจทุกอย่างมีคําตอบมันจบเอาหอเ Amazing Thailand มากตั้งแต่ทําให้สิ่งที่เริ่มต้นมามันรู้สึกคุ้มค่าเมื่อเราดูจนจบเนี่ยเออผมจะรู้สึกงั้นจนผมจะรู้สึกโอเคมันก็ถือเป็นเรื่องที่โอเคได้ แต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่เริ่มต้นแบบโอ้ยโคตรน่าสนใจเลยเริ่มต้นน่าสนใจมากแต่กลางเรื่องก็เละเทะกันท้ายเรื่องก็จบแบบโอ้ยรับไม่ได้จริงเนี่ยมันก็ทําให้ทุกอย่างที่อยู่ข้างต้นมันพังพินาศเหมือนกันดังนั้นผมก็ให้ความสําคัญเรื่องของเอ่อช่วงท้ายหรือว่าบทสรุปของเรื่องระดับนึงเหมือนกันนะเพราะว่าเอาสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้แบ่งไงสุดท้ายสําหรับผมมองเรื่องหนึ่งเรื่องเนี่ยมันไม,ไม่ไม่ไม่ได้ถูกแบ่งว่าต้นกลางจบ แบ่งเป็นฉชันให้พาทนี้สิเต็มสิบชันให้พาทนี้ห้าเต็มสิบชันให้พาดนู้นศูนย์เต็มสิบม,ม,ม,มันมองมันมองกันไม่ได้ไงยกเวน้นยกเว้นอรรรรร่ะมิกอนีบางบางบางทียกเว้นมันจะเป็นอนิเมะเรื่องที่เป็นแบบแนวเอพิโซดิกคือแบบแนบวบตอน, lain, ตอน,ตอนลายตอนายตอนแบบสมมติโดเรมอน carne, นะเออโดโเมรมอนทุกตอนมันจะมีการแยกแบ่งเฉพาะของมันเองตอนนี้เกี่ยวกับอย่างนู้นตอนนี้อว์นี้ตอนนี้ีเวนน์นี้ไปเรื่อยๆจนจบเรื่องเนี่ยเออถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ย ผมอาจจะไม่ได้ให้น้ำหนักตรงไหนเป็นพิเศษและนะ้วเพราะมันก็เป็นเรื่องเลื่อยเปื่อยไปเรื่อยดูลายตอน,ลา,ตอนลายตอนไปตอนไปเราอาจจะตัดสินใจเป็นลายตอนซะมากกว่าแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องแบบเราเรื่องที่มันมีความเกี่ยวพันเป็นเนื้อเรื่องมีนาเลทีของมันอยู่มีการไต่เต้ามีการอะไรอยู่เนี่ยแน่นอนว่าผมจะให้ลำดับของที่มันแลนดิ้งได้ดีกว่าละกันแม้ว่าเริ่มต้นไม่สวยแต่แลนดิ้งได้ดีการที่มันแลนดิ้งได้ดีเนี่ยมันก็ส่งผลไปถึง อะไรบางอย่างที่ก่อนหน้ามันด้วยไม่ใช่คืออย่างที่บอกไปผมว่ามันมันเกี่ยวพันกันหมดนะเราจะมาเอามาจับแยกกันแล้วมองเพียวๆอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันมันไม่เขาเรียกว่าเรื่องราวมันไม่ได้เออมีกระบวนการมองอย่างนั้นนะสำหรับผมนะเออดังนั้นผมคิดว่าเรื่องที่จบดีเนี่ยมันก็ต้องมีความดีอะไรบางอย่างแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเรื่องที่เริ่มต้นดีจะไม่จะไม่มีข้อดีอะไรอยู่เลย อันว่าทุกอย่างดีดีหมดแต่ว่าผมจะให้น้ำหนักกับเรื่องที่จบดีด้วยเป็นพิเศษและกันเนาะเพราะว่าอยกตัวอย่างแล้วกันอย่างเช่นบาบิลอนที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเริ่มต้นนี่กูไฮจัดเต็มมากกลางเรื่องเริ่มอ๋อออออออท้ายเรื่องนี้โอ้ยแม่กอะไรอย่างี้ใช่ไหมเอองั้นคุณก็ได้จะเห็นว่าสหรับผมได้จะให้อย่างไรมากกว่าคือสุดท้ายเนี่ยมันเกี่ยวพันกันไงท้ายเรื่องหวยแปลว่าเริ่มต้นทําอะไร บางอย่างผิดพลาดหรือว่าตอนกลางทําอะไรผิดพลาดอะไรเงี้ยเนาะการวัดสุขอย่างที่มันถูกบิ้วมามันมันพังลงไปหรือว่าถ้ามันเริ่มต้นห่วยมันก็ไม่ได้มีความน่าดูต่อคือผมผมพูดจริงเลยนะมันพูดเยอมันมีกรณีน้อยมากที่เริ่มต้นแบบแย่ชิบหายไปปวกคือมันไม่มีอะไรจริงๆเนี่ยแล้วตอนท้ายดีเดี่ยนะมันผมว่ามันเป็นกรณีที่ออกยากมากสําหรับผมเลยนะคือ ถ้ามันมีบางคนชอบพูดถึงเรื่องสตา์เกตว่าสตลร์เกตเนี่ยเริ่มต้นน่าเบื่อและจบโหดมากแต,แต่สำหรับผมเนี่ยผมนั่งดูสตาร์เกตผมชอบตั้งแต่มันตอนที่หนึ่งและสตาร์เกตตอนที่หนึ่งสามารถทําให้เราสนใจในเรื่องราวว่าโอคาเบะเป็นจูนิเบียวทําตัวแปลกๆอยู่ในโลกเอ,อ่อบรรยากาศของเรื่องน่าสนใจมีความเป็นดำๆทะมึนๆในอากิบะตันเอ,อ่อแล้วก็มีพอรทวิต์เกี่ยวกับ ไปเจอเด็กไปเจอคนที่สื่อตายในห้องห้องหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีกลับมาอีกช่วงหนึ่งอยู่ดีอาวคุยกันปกติเฉยแค่แค่ท่อนแค่เริ่มต้นของสตา์เกตผมก็สนใจแล้วมันไม่ใช่ว่าแบบสตา์เกตเริ่มต้นไม่ดีแล้วมาบอกว่าตอนหลังดีแล้วกลายเป็นสตา์เกตสุดยอดสตา์เกตมันสุดยอดตั้งแต่ตอนที่หนึ่งจนถึงยันตอนสุดท้ายนะมันก็เลยทําให้ผมชอบเรื่องนั้นมากเออแต่ว่ามันก็นั่นแหละผมว่ามันท้ายที่สุดเนี่ยเราจะจับแยกมันไม่ได้หรอกนะ มันจับแยกไม่ได้ทุกอย่างมันต้องคือเวลาคนเขียนเนี่ยผมว่านะถ้าเป็นเป็นเขียนแบบไม่ได้เขียนเป็นตอ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 นเนี่ยมันต้องมีการวางแผนนิดนึงอ่ะเออสุดท้ายมันต้องวางแผนน่ะนะเออนั้นแล้วส่วนหนึ่งของการวางแผนมันก็มีต้นเริ่มต้นมันก็ต้องวางแผนว่าทําไงให้เรื่องชั้นน่าสนใจได้กลางเรื่องต้องวางแผนว่าอะไรเกิดขึ้นทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วสุดท้ายเป็นจุดจบเป็นเป็ยนยังไงอะไรเงี้ยนะอืมประมาณนั้น